รองคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยครับพุธที่22พฤศจิกายน60ครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับผลงานของโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณมาดูบังรอนสายันยิมนะครับมุมแดงเจอกับฟ้ามงคลแถมบางไซหรือว่าเจ้าไก่ชนสบุญเยี่ยมครับคนเดียวกันครับ118ปอนด์อยู่ที่ทางด้านของบังรอนนะครับ 117.4 อยู่ที่ฟ้ามงคลครับพูดถึงกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับทางด้านของฟ้ามงคลน่ะเก๋ากว่าครับฟ้ามงคลแถมบางไซคนนี้หรือว่าเพชรเกรียงไกรราชานนท์หรือว่าไก่ชนสบุญเยี่ยมก็คนเดียวกันเนี่ยครับเดินเข้าหาครับถีบซ้ายครับบางรอนยก3นะครับปล่อยตัวมานะครับฟ้ามงคลต่อ 5-4 ครับอุ้ยบวกศอกขวาครับทางด้านของฟ้ามงคลครับบางรอนต้องระวังนะครับบางรอนนี่เป้าหมายเขามีหนึ่งเดียวครับคืออยากจะไปเจอกับทางด้านของเจ้าน้องโรสบ้านเจริญสุขอีกครั้งหนึ่งครับก็อยู่ที่ว่าจะผ่านได้ไม่ได้ครับแล้วน้ำหนักมันจะได้กันหรือเปล่าครับแหมวันนี้นี่มาต่อย117-118เลยครับกรรมการชุมพลอิตายศกรรมการผู้ชี้ขาดครับยอด 1,111,910 บาทต่างชาตินี่เยอะครับโอ้ยศอกขวาครับนี่ครับคมกริบเลยครับอาวุธของฟ้ามงคลครับประธานเอกบางไซนะครับให้การสนับสนุนครับเจอกับมวยประสบการณ์สูงนี่บางรอนต้องระวังนะครับต้องรัดกุมให้มากกว่าเดิมครับขยับคือไม่แลกซึ่งหน้าแน่นอนแล้วครับฟ้ามงคลอมดยกที่3ครับเดินเข้าหาครับโอ้หัวทิ่มเลยครับเตะขวาสูงครับตลาดหลักทรัพย์ในยก4ปล่อยตัวมาครับฟ้ามงคลไหลต่อ 5-2 ครับไม่แลกไม่ปะทะจริงๆครับวันนี้บางรอนต้องเดินให้ถึงตัวครับชนให้ถึงตัวครับฟ้ามงคลนี่ยังไงก็ต้องถ้าเกิดหนีปูเลงปูเลงแบบนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเห็นว่าจังหวะการเดินของเจ้าบางรอนนี่เดินแล้วต้องทำให้ได้ครับนะครับบุญล้อมมหาชัยหน่วย93ประธานเอกบางไซนะครับให้การสนับสนุนอยู่เสียบขวามาครับนี่ครับเสียบแล้วก็คาไว้อย่างนั้นชั่วโมงบินสูงกว่าครับบางรอนี่ต้องลงทุนครับหมัดขวาแหมกล้าๆกลัวๆไม่ได้ครับจังหวะออกอาวุธของบางรอนครับชักจะลุกช้าไปเหมือนกันนะครับอ้าวขามีปัญหาแล้วครับขามีปัญหาแล้วครับออกอาการอย่างนี้นี่จะเป็นเหลืออะไรครับโอ้ครับโดนไปที่ขาแล้วครับยังอยู่ได้ครับบางรอนฟันศอกขวาครับโอ้แล้วอัดเข่าตามครับเรียบร้อยครับแม่มันเจ็บปวดไปหมดแล้วครับศอกขวาครับคือเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วครับโอ้แล้วอัดเข่าขวาตามโดนปลายคางครับโชคดีไม่หลับมันเป็นจังหวะแหมจังหวะ 50-50 จริงๆนะครับนี่ครับแถมบางไซครับลูกศิษย์ของประธานเอกลูกชายของประธานเอกบางไซกรรมการชูมือครับเทนเนอร์น็อกเอาในยก4ครับทางด้านของฟ้ามงคลแถมบางไซครับ1นาที23วินาทีนะครับจะหมดยกแน่นอนละครับผู้แพ้ก็มีความสุขก็มาขอโทษขอโพยทางด้านของทีมงานของมุมแดงครับมันเป็นจังหวะของเกมนะครับขามีปัญหาครับทางด้านของเจ้าบังรอนสายันยิมครับเนี่ยครับขาขวาครับไอ้เจ็บอย่างอื่นคงไม่เจ็บหรอกนะครับแต่ว่าพอลุกขึ้นมาเหมือนจะลงผิดท่าครับน่าจะเส้นพลิกครับ